รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยู่กับพ่อแกแล้วมีอะไรดีคนอย่างพ่อแกน่ะจะเลี้ยงใครได้พ่อกับแม่เราจะหย่ากันพ่อกับแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เหมือนเดิมหรอกคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะมังกรถ้าต่อไปผมแต่งงานมีลูกผมจะไม่มีวันทำให้ลูกผิดหวังแต่ที่พ่อกับแม่ทำกับผมแบบนี้Could be so incredible. Let's take our wings and go up, up, up. ฮัลโหลค่ะคุณป้าป้าจะมาเหรอคะค่ะสวัสดีค่ะไปดีกว่าผมไม่อยากให้แพรเดือดร้อนอะคิดดูสิอนยายขังโชว์ไม่ออกจากบ้านเลยเนี่ยใจร้ายแค่ไหนดูดิคิดถึงอนาจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันที่โรงเรียนและโชว์คิดถึงร้านเกมมากกว่ารู้ทันตลอดเลยนะโชว์ไม่เข้าใจยายเลยจริงๆอะขนาดโชว์บอกว่ามีแผนจะเข้ามาหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะยังไม่เชื่อเลยนี่ก็ดูทำตัวสิใครเขาจะเชื่อล่ะนี่ลองตั้งใจเรียนดูสักพักพูดกับคุณยายเขาดีๆเดี๋ยวเขาก็ปล่อยขี้บ่นหน้าเบื่อขนาดนั้นอ่ะใครจะไปอยากทำดีด้วยอ่ะนี่ถ้าเกิดไม่มีตังค์ให้โชว์ไปเล่นเกมนะโชว์ไปอยู่กับพ่อแล้วเฮ้ยพูดอะไรทำไมใจร้ายจังยายเขาไม่รักเนี่ยแล้วเขาจะเอามาอยู่ด้วยไหมคิดสิโอ้แค่เขาไม่เข้าใจไม่ได้แปลว่าไม่รักนะอนาไม่รู้อะไรยายแค่อยากชนะพ่อโชว์ต่างหากไม่มีใครเข้าใจความฝันของโชว์เลยอ่ะโชว์ต้องทำให้ได้ด้วยตัวเองอนาอนาอย่าเพิ่งวางดิอนาโอ้ยจะไปไหนจะไปซื้อยาสีฟันครับยายขอตังค์หน่อยสินี่นี่ไม่เชื่อใช่ไหมเห็นไหมบี้แล้วมาดูสินี่หมดไหมฮะหมดที่ไหนยังมีตั้งเยอะใช้ได้อีกตั้งนานไปจริงดิยายจริงสิงั้นยายพอมีแปรงสีฟันไหมอ่ะพอดีแปรงของผมเนี่ยบานหมดแล้วรอเดี๋ยวอะไรไปไหนมาแล้วแม่จีดฮะอ่ะตอนนั้นเป็นอะไรอ่ะหน้าบูดหน้าบึ้งเชียวฮะนั่นหลานยายหรือเปล่าเนี่ยติดเกมใช่ไหมวันๆเอาแต่นั่งเฝ้าร้านเกมเนี่ยทำไมเหรอหัดสั่งสอนหลานตัวเองบ้างนะเกเรคนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องชวนลูกฉันมาเกเรด้วยหรอกเฮ้ยเด็กมันอยากเล่นเองหรือเปล่ามาเกี่ยวอะไรกับหลานฉันล่ะก็หลานยายนั่นแหละมาบอกกับลูกฉันว่าเดี๋ยวนี้เล่นเกมก็มีเงินแล้วบอกว่าไม่ต้องไปเรียนหนังสือพูดมาได้ยังไงนี่ถามจริงเถอะว่าสั่งสอนกันมายังไงเนี่ยถึงเผยแผ่ความโง่มาให้ลูกคนอื่นเขาด้วยเอ้างงโคตรที่งงใช่ไหมโดนหลานตัวเองหลอกยังไม่รู้อีกโง่นี่อะไรของมันวะเฮ้ยเล่นเกมกันจบวะเนี่ยโหเล่นงี้เล่นกับหมูก็ได้นะอะไรเฮ้ยพูดอะไรเฮ้ยหมูอะอ่อนไงไม่ไหวแล้วนะเว้ยไม่ไหวก็มาดิวะอยากมีเรื่องเหรอก็ออกก่อนดิคิดว่ากลัวอะไรอะไรอะไรไม่บอกเป็นมวยด้วยทำไรหลานฉันคนแก่ก็อยู่ส่วนคนแก่ไปวัยรุ่นที่จะทะเลาะกันเงียบไปเลยเนี่ยเหรอชีวิตแบบที่แกต้องการน่ะใช่ฉันเคยถามแม่แกแบบนี้ตอนที่ฉันรู้ว่าพ่อแกทำงานอะไรแล้วแม่แกก็ตอบเหมือนกันเป๊ะเลยสมกับเป็นแม่ลูกกันจริงๆภูมิใจฮะนี่แต่แกสองคนทำให้ฉันทุกข์ใจทั้งหมด
เพราะพ่อแกคนเดียวพาลูกฉันหนีทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวแถมพอป่วยฉันบอกให้กลับมาบ้านเขาไม่ยอมกลับจนแม่แกต้องตายไปเนี่ยพ่อเลี้ยงโชคไม่ดีตรงไหนอะอย่างน้อยเนี่ยพ่อก็เข้าใจโชคไม่ใช่มานั่งด่าๆแบบยายแบบเนี้ยแล้วส่งมาให้ฉันเลี้ยงทำไมฮะลูกคนอื่นของฉันไม่เห็นมีใครส่งหลานมาให้ฉันเลี้ยงเลยนี่ก็เพราะว่าไปไม่รอดนะสิพ่อเขารู้สึกผิดต่างหากรู้ไหมที่แม่ไม่ยอมมาอยู่กับยายตอนป่วยอ่ะไม่ใช่พ่อห้ามพ่อเขาอยากให้มาด้วยซ้ำแต่แม่เขาไม่ยอมมาเองแม่แค่อยากใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอยู่กับพวกเราอ่ะมันผิดมากเลยเหรอถ้ายายรักพวกเราจริงอ่ะยายต้องมาอยู่กับพวกเราไม่ใช่พยายามแยกพวกเราจากกันโชว์พี่โชว์แกเลิกยุ่งกับชีวิตฉันสักทีได้ป่าวะถ้าแกอยากเล่นเกมนะแกไปหาเงินเองผมจะหาจากไหนอะพี่ผมก็มีพี่อยู่คนเดียวอะพี่อย่ามาจับโอ้พี่ละหน้าช่วยผมหน่อยนะที่ฉันเอาแกเข้าทีมเนี่ยไม่ได้แปลว่าฉันต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตแกทั้งค่าข้าวค่าเกมค่าที่พักเฮ้ยพี่ไม่ไหวนะเว้ยไม่มีตังค์พี่ก็คิดง่ายๆนะคิดว่ามันเป็นการลงทุนพี่ถ้าเกิดผมชนะระดับประเทศเนี่ยได้เงินรางวัลเป็นล้านนะพี่แกกล้ามองถึงระดับประเทศเอาชนะระดับอบต.ระดับตำบลให้ได้ก่อนแล้วถ้าตามตื้ออีกทีเนี่ยฉันจะฟ้องบางคนว่าแกไม่ยอมกลับบ้านเล่นเกมยืมตังค์ฉันโถ่เว้ยไม่มีใครเข้าใจวิถีเกมเมอร์เลยอ่ะแพลวยืมร้อยนึงดิหยุดเลยไม่ต้องไปหลอกแพลวเลยแพลวก็เครียดอยู่เห็นไหมเนี่ยวัวนาดุเนาะแต่ถามจริงๆนะโชไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอฮะนี่มังกรหายไปไหนก็ไม่รู้บ้านก็ไม่กลับแล้วไงมังกรมันรวยอยู่แล้วหรือเปล่าฮะป่านี้มันไปนอนอาบแดดสบายใจอยู่ที่ดูไบนู่นเฮ้ยแต่แม่มันบอกว่ามันไม่ได้เอาเงินไปสักบาทเลยนะเว้ยเขาจะหย่าไม่หย่าเนี่ยมันก็เรื่องของเขาปะวะยังไงเขาก็ไม่เลิกเป็นพ่อเป็นแม่แกซะหน่อย